ช็อกนางงามชื่อดังเกาหลีดีกรีมิสโคเรียเสียชีวิตในวัย26หลังรักษาอาการป่วยเรื้อรังมานานแฟนๆแห่ร่วมไว้อาลัยช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศเกาหลีสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหากย้อนไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นสื่อเกาหลีออกมาประกาศข่าวเศร้าในโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วหลังสื่อเกาหลีรายงานข่าวด่วนเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานางงามเวทีชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันเมื่อวันที่26มิถุนายนสื่อเกาหลีใต้รายงานการจากไปของลียอนเจ้ในวัย26ปีสาเหตุเธอเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคเรื้อรังซึ่งเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความเสียใจให้แฟนๆเป็นอย่างมากก่อนที่เธอจะเสียชีวิตอียอนเจได้แจ้งว่าเธอได้หยุดงานพิธีกรที่ MBN ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเธอแสดงความขอบคุณเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่สนับสนุนเธอเป็นเวลา2เดือนของการเจ็บป่วยและการพักฟื้นขอบคุณเพื่อนผู้ใจดีของฉันฉันทำงานสุดท้ายเสร็จก่อนที่จะลาป่วยแม้จะมีความยากลำบากแต่ฉันก็รู้สึกขอบคุณและรักคนรอบข้างที่สนับสนุนฉันเสมอมาลียอนเจ้เขียนบน SNS ของเธอแฟนๆต่างเสียใจกับการจากไปของพิธีกรสาวผู้มีความฝันและแรงบันดาลใจมากมายประวัติส่วนตัวลียอนเจ้เกิดในปี1996สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยเกาหลอีเธอชนะการประกวดมิสดาเอกูในปี2020ต่อมาเธอรับตำแหน่งผู้ออกอากาศที่โยแนบนิวส์ทีวีปีที่แล้วลียอนเจ้สมัครเข้าร่วม MBN และกลายเป็นพิธีกรรายการเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน